มาเช็คอุปกรณ์ที่รองรับและได้ไปต่อใน iOS 16, iPad OS 16, Watch OS 9, Mac OS 13และ TV OS 16กันค่ะตามมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะApple ได้เปิดตัว OS ใหม่สำหรับปีนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในงาน WWDC 22ไม่ว่าจะเป็น iOS 16, iPad OS 16, Watch OS 9, Mac OS 13 Ventura และ TV OS 16ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนได้ไปต่อบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ iOS กันเลยค่ะสำหรับ iPhone รุ่นที่ได้ไปต่อใน iOS 16นะคะก็จะมีดังนี้เลยค่ะiPhone SE รุ่นที่2และ iPhone SE รุ่นที่3 iPhone 8 Series ค่ะ iPhone X iPhone XR iPhone XS Max iPhone XS iPhone 11 Series iPhone 12 Series และ iPhone 13 Series ค่ะและ iPad รุ่นที่รองรับ iPad OS 16นะคะก็เป็นดังนี้เลยค่ะ iPad mini รุ่นที่5และรุ่นที่6 iPad รุ่นที่5ไปจนถึง iPad รุ่นที่9iPad Air รุ่นที่3รุ่นที่4รุ่นที่5และ iPad Pro ทุกรุ่นค่ะส่วน Apple Watch รุ่นที่รองรับ Watch OS 9นะคะได้แก่ Apple Watch SE Apple Watch Series 4ไปจนถึง Apple Watch Series 7ค่ะเรามาดู Mac รุ่นที่ได้ไปต่อใน Mac OS 13 Ventura กันบ้างค่ะก็จะมี iMac ปี2017หรือใหม่กว่า iMac Pro ปี2017หรือใหม่กว่า MacBook Air ปี2018หรือใหม่กว่าMacBook Pro ปี2017หรือใหม่กว่า Mac Pro ปี2019หรือใหม่กว่า Mac Mini ตั้งแต่รุ่นปี2018หรือใหม่กว่า MacBook รุ่นตั้งแต่ปี2017หรือใหม่กว่าและ Mac Studio ปี2022ค่ะและสุดท้ายค่ะ Apple TV รุ่นที่รองรับ TV OS 16ก็จะมีดังนี้เลยค่ะ Apple TV HD รุ่นที่4นะคะ Apple TV 4K รุ่นที่5และ Apple TV 4K รุ่นที่6ค่ะในตอนนี้นะคะ OS รุ่นต่างๆเนี่ยถูกปล่อยออกมาในเวอร์ชั่น Developer Beta นะคะเพื่อให้นักพัฒนาที่ลงทะเบียนกับ Apple ที่มีโปรไฟล์เนี่ยสามารถทดสอบ OS ต่างๆได้ค่ะส่วน Public Beta ที่คนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เนี่ยก็อาจจะปล่อยออกมาให้ได้ใช้งานในช่วงเดือนหน้าหรือว่าเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับ OS ใหม่ที่เป็นเวอร์ชันตัวเต็มที่จะปล่อยออกมาให้บุคคลทั่วไปได้ใช้งานจริงๆนะคะก็อาจจะอยู่ในช่วงปลายปี2022นี้ค่ะถ้าย้อนไปเมื่อปีที่แล้วนะคะ iOS 15เนี่ยถูกปล่อยออกมาให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตจริงๆอ่ะก็ตอนวันที่21กันยาของปีที่แล้วค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ OS ใหม่ๆที่ Apple เพิ่งได้เปิดตัวออกมาในปีนี้นะคะถ้าใครอยากชมสรุปฟีเจอร์ต่างๆใน OS เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปที่ทีมงาน iMod สรุปไว้ให้ในช่อง iMod Official ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ